สิบต้นไม้น่าปลูกรู้ไว้ไม่เสียหลายนะครับวันนี้ผมทำคลิปวิดีโอนะครับ10ต้นไม้ที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกันคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับแต่รู้จักกันคร่าวๆเผื่อไว้ว่าบางท่านมีจะได้มาแชร์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละลองมาดูกันที่ต้นแรกกันเลยครับผมต้นแรกต้นว่านพญานาคราชนะครับเรามาดูคลิปวิดีโอว่านพญานาคราชกันวันนี้ผมเตรียมคลิปวิดีโอมาแล้วว่านพญานาคราชนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับในแบบของตัวเองมากเลยนะครับเนื่องจากมีลวดลายเกล็ดที่คล้ายๆกับงูนะครับย้อยลงมานะครับจัดเป็นผมขอจัดเป็นไม้เลื้อยที่น่าสนใจต้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับแต่อาจจะเติบโตช้านิดนึงนะครับเหมาะเป็นไม้ประดับที่แขวนเอาไว้นะครับตามบ้านเรือนนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นหนึ่งในไม้มงคลนะครับถ้าใครชื่นชอบไม้ประเภทชื่อที่เป็นมงคลอย่างเช่นพญาว่านพญานาคราชนะครับต้นนี้ก็แนะนำกันเลยทีเดียวนะครับมาถึงต้นที่2นะครับต้นรวยไม่เลิกนะครับรวยไม่เลิกจัดเป็นรวยไม่เลิกจัดเป็นไม้อวดไม้อวบน้ำนะครับหรือไม้หนึ่งซึ่งเป็นอีกต้นไม้หนึ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างยิ่งแล้วก็ดูเรียกว่าอะไรนะใบเราจะพบว่าใบเนี่ยมีลวดลายนะครับมีลายจุดลายด่างซึ่งเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับเหมาะเป็นไม้ประดับนะครับขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะเอามาปลูกใส่กระถางได้เลยแล้วก็เอามาวางไว้ข้างๆโต๊ะทำงานนะครับเวลาเราเครียดเวลาเราปวดหัวเรื่องงานต่างๆเราสามารถที่จะมองต้นว่านรวยไม่เลิกนี้นะครับแล้วก็จะรู้สึกคือบางคนชื่นชอบการดูสีที่เป็นสีเขียวๆนะครับเขาบอกว่าสีเขียวๆเนี่ยมันทำให้ผ่อนคลายนะครับคลายความกังวลคลายความเครียดได้ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นไม้หนึ่งที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับสุรู้รับทราบกันนะครับกับต้นว่านรวยไม่เลิกนะครับต่อมาต้นที่3คือต้นทองพันช่างนะครับจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็ดอกช่อสีขาวลองมาดูคลิปวิดีโอกันครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับต้นทองพันช่างนะครับจากบ้านผมเองนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับต้นจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดเราปลูกไว้ในกระถางเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าปลูกไว้ลงบนดินเลยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับขึ้นมาเลยเพราะว่าสามารถเรียกว่าเติบโตได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วดอกจะเป็นสีขาวนะครับถ้าเกิดใครสังเกตเห็นแต่นี้จะเป็นใบนะครับใบของมันหนาแน่นเลยทีเดียวถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นดอกนะครับดอกของต้นทองพันช่างเป็นหนึ่งในสมุนไพรไทยนะครับที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งนะครับปลูกได้เป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยนะครับก็เรียนรู้ไว้นะรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับกับต้นทองพันช่างต่อมานะครับเป็นว่านหอยแครงนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ล้มลุกนะครับสูงไม่มากนักนะครับสูงประมาณไม่ถึงเมตรนะครับชื่นชอบแสงลำไหลนะครับใบจะเป็นสีม่วงสีเขียวสลับกันเดี๋ยวลองไปดูคลิปวิดีโอกันครับนี่คือว่านหอยแครงนะครับเห็นไหมต้นขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดสูงขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ถึงเมตรนะแต่ก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เรียกว่าน่าสนใจถ้าเกิดเราปลูกใส่กระถางนะครับหรือกระถางตามอาคารนะครับปลูกไว้เป็นพุ่มๆนะครับก็เป็นหนึ่งในไม้ประดับอาคารชั้นยอดเยี่ยมอีกต้นหนึ่ง
นะครับเพราะว่าด้วยใบที่ปลายนะครับใบเป็นลายม่วงเขียวสลับไปมันให้ความสวยงามนะครับเวลาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนะโอเคใครรู้จักอะไรรายละเอียดของว่านหอยแครงก็สามารถที่จะโพสต์ลงมานะครับอย่างใต้คลิปวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ได้เลยนะครับเรายินดีที่จะเรียกว่าแบ่งปันนะครับยินดีที่จะรับทราบรับรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจต่อมาต้นว่านหางจระเข้นะครับจัดเป็นสมุนไพรไทยนะครับที่หลายท่านรู้จักกันอย่างดีนะครับใบลักษณะเป็นอวบน้ำนะครับลองมาดูคลิปวิดีโอกันครับต้นว่านหางจระเข้นะครับเป็นสมุนไพรไทยที่รู้จักกันแพร่หลายนะครับในเรื่องการรักษาแผลผุพองน้ำร้อนลวกอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวลำต้นเนี่ยครับเป็นเหมือนกับวุ้นของเหลวๆอ่ะนะครับเป็นวุ้นเหลวนะครับเวลาเราเอาวุ้นมานะใช้เป็นสรรพคุณทางยาในการรักษาแผลผุพองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์อย่างหนึ่งคือวุ้นเนี่ยสามารถที่จะมาแปรรูปเป็นอาหารนะครับได้เป็นของกินนะครับนะครับสำหรับวุ้นของว่านหางจระเข้เห็นไหมนะครับใบหนามเป็นก้านต้นลำต้นเนี่ยจะเป็นก้านเรียวแล้วก็เป็นหนามคล้ายๆหางจระเข้นั่นจึงเป็นที่มาของว่านหางจระเข้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่ารู้น่าปลูกเอาไว้นะครับอีกต้นหนึ่งที่แนะนำนะครับกันนั่นคือต้นชวนชมนะครับเป็นไม้ประดับดอกสวยนะครับดอกแดงแล้วก็ทนต่อสภาพแห้งแล้งทนแดดจัดได้นะครับลองไปดูคลิปวิดีโอกันครับนี่คือชวนชมนะครับที่บ้านผมเองเอาไว้ในกระถางนะครับแล้วก็วางไว้ตามอาจจะด้านนอกนะครับเพราะเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ทนแดดนะครับทนแดดมากนะครับทนสภาพแห้งแล้งได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รดน้ำไม่ค่อยบ่อยแทบจะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากเลยก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็ขยายกิ่งก้านได้ไกลนะครับดอกเห็นไหมครับดอกค่อนข้างที่จะสวยผมชอบดอกของต้นชวนชมมากเลยดอกมีเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ต้นนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับดอกชวนชมนะสีชมพูนะครับซึ่งบ้านใครมีก็ลองที่จะโพสต์มานะใครรู้จักต้นไหนบ้างก็ลองแชร์กันมานะครับเจ็ดต้นเตยด่างเตยลายนะครับเป็นต้นไม้ประเภทกอนะครับแล้วก็ใบเลียวแล้วก็ชื่นชอบแสงแดดนะครับลองไปดูคลิปวิดีโอกันครับนี่คือต้นเตยลายนะครับหรือเตยด่างเห็นไหมใบค่อนข้างสวยเหมาะเป็นไม้ประดับอาคารอย่างยิ่งเลยนะครับประดับไว้เป็นพุ่มๆนะครับแล้วก็แผ่ออกจากรัศมีตรงกลางเห็นไหมมันค่อนข้างสวยในตัวของต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วนะครับครับเห็นไหมใบเขียวสลับเหลืองแล้วก็เขียวนะครับมีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วก็ใบเรียวคล้ายๆดาบนะครับเรียวยาวเป็นเอกลักษณ์ของต้นเตยด่างเตยลายแปดต้นคู่บัลลังก์นะครับถือว่าเป็นไม้ประดับอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำเลยว่าใบเนี่ยค่อนข้างสวยใบลายคล้ายๆแบบลายด่างแต่มันมีความสวยในตัวนะครับลองไปดูกันนี่ต้นคู่บัลลังก์นะครับเห็นไหมครับเป็นลายคล้ายๆด่างนั่นคือลายของมันนะครับไม่ใช่เกิดจากเราไปทำให้มันด่างนะครับนั่นคือลวดลายนะครับของต้น
ู่บัลลังก์ต้นนี้แล้วก็ชื่อเนี่ยจัดเป็นชื่อที่เป็นมงคลหรือเป็นชื่อที่ไพเราะนะครับต้นหนึ่งเห็นไหมก้านนะครับของใบเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ใบจะเป็นใบที่ขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นลายเป็นสีเขียวแล้วก็ลายด่างๆออกจากสีเขียวอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอีกต้นไม้ต้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเก้านะครับต้นกวักมรกตนะครับเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแสงที่แสงแดดลำไรนะครับไม่ชอบแสงแดดจัดมากแล้วก็ดินที่ระบายน้ำได้ดีนะครับเหมาะเป็นไม้ประดับเช่นเดียวกันนะครับลองไปดูคลิปวิดีโอกันครับคลิปวิดีโอที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นกวักมรกตนะครับเห็นไหมสีเขียวใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวเงาเงาหน่อยนะครับถ้าเห็นเนี่ยเห็นไหมเงาเงาอันนั้นคือเป็นลักษณะของต้นมันนะครับไม่ได้ไปทำอะไรมันต้นไม้นี้เหมาะเป็นไม้ประดับอาคารอีกเช่นเดียวกันประดับที่บ้านก็ได้อาคารก็ได้เนื่องจากว่าเป็นลักษณะทรงสูงนะครับใบจะไม่ได้แผ่ออกเป็นกอเหมือนต้นอื่นๆนะครับแต่จะเป็นทรงสูงใบก็จะเป็นลักษณะใบเรียงกันเรียบร้อยสวยงามนะครับไม่ได้ระเกะระกะเห็นไหมครับเป็นลักษณะใบนะซึ่งเหมาะจะวางตามจุดต่างๆนะครับที่ใช้พื้นที่น้อยนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่น่าสนใจนะครับซึ่งใครมีก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าเป็นไงบ้างปลูกเป็นไงบ้างชอบแสงลำไรอย่างที่บอกกันนะครับแล้วก็ชื่นชอบเลือกว่าสามารถทนต่อน้ำที่เฉอะแฉะได้นิดหน่อยนะครับแต่อย่าไปให้น้ำมากเดี๋ยวรากจะเน่าอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นสุดท้ายละต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับเป็นต้นไม้ต้นเดียวนะครับที่เป็นพืชกินแมลงหรือพืชดักจับแมลงนะครับซึ่งทำไมถึงต้องดักจับแมลงเนื่องจากว่าต้นไม้ต้นนี้ธรรมชาติสร้างมานะครับเพื่อให้สร้างหม้อมาหลอกล่อเหล่าแมลงเดี๋ยวลองไปดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็บรรยายกันนะครับสร้างหม้อมาแล้วก็ในหม้อนั้นจะเป็นของเหลวนะครับที่ดึงดูดเหล่าแมลงเล็กๆไม่ว่าจะเป็นยุงหรือมดนะครับแมลงขนาดเล็กหรืออาจจะไปจนถึงหนอนก็มีนะครับหนอนขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับหลอกล่อเพื่อให้เหล่าแมลงนั้นน่ะมาตกในหม้อนะครับและหม้อเหล่านั้นน่ะก็จะปิดแล้วก็ย่อยแมลงเหล่านั้นนะครับคือพอตกไปแล้วเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เพราะมันเหลวมันเหนียวพอขึ้นไม่ได้ปุ๊บก็เสร็จกันนะครับมันก็ค่อยๆ ย่อยแมลงเหล่านั้นเพื่อนำสารอาหารจากแมลงเหล่านั้นเนี่ยไปเลี้ยงลำต้นนะครับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งถ้าเราปลูกไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีหม้อออกมาเลยนะเหมือนกับว่ามันได้สารอาหารที่เพียงพอแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องผลิตหม้อเหล่านี้ออกมานะครับเพราะนั้นถ้าเลี้ยงดีๆหม้อจะเยอะมากแล้วก็ผมชอบมากแต่เลี้ยงทีไรก็ตายทุกทีก็งงเหมือนกันนะครับเป็นอีกต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่ผมได้มาแล้วก็ถ่ายเอาไว้นะโอเคเป็นไงบ้างครับกับ10ต้นไม้น่าปลูกนะครับรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับก่อนเลือกปลูกสามารถที่จะมาคอมเมนต์นะครับหรือแนะนำติชมรวมถึงอาจจะบอกรายละเอียดนะครับหรือแนะนำอะไรก็ได้หรือมาแลกเปลี่ยนกันว่าคุณมีต้นไม้ต้นไหนบ้างใน10ต้นนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายปลูกง่ายไหมนะครับดูแลรักษาง่ายไหมนะครับเราจะได้เป็นความรู้ที่เอามาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าไปดูใน Facebook เรานะครับเรามี Facebook แล้วนะครับกับStory Story T นะครับ Facebook Story T ส
ามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับหรือใต้ลิงก์นี้มันมีลิงก์นะครับของ Facebook อยู่นะครับ Facebook Fanpage เรานะครับที่จะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยแหละไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะโอเคคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้กับ10ต้นไม้น่าปลูกรู้ไว้ไม่เสียหายก่อนเลือกปลูกต้นไม้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรดีๆก็ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ